ความโกรธนั้นสร้างผลกระทบต่อทุกคนที่ได้พบในทางใดทางหนึ่งใน7วันนี้แผนการอันนี้จะให้มุมมองที่ถูกต้องจากพระคัมภีร์กับคุณด้วยพระวจนะสั้นๆในแต่ละวันอ่านและใช้เวลาสำรวจจิตใจคุณอย่างสัตย์ซื่อและเปิดต้นรับพระเจ้าเข้ามาตรัสกับสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่